สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับคลิป9สิ่งที่ได้เห็นและได้ยินในคลิปพัสโลไวรัสทำลายชีวิตนะครับผมเชิญรับชมรับฟังได้เลยไม่ผู้ติดเชื้อมาแล้วตายตายตายอันดับที่1ฉากนี้เราจะได้เห็นเด็กแว้นที่กำลังเถียงกับตำรวจอยู่ซึ่งเด็กแว้นคนนี้นั้นมาจากคลิปพัสโลโดเรมอนเลว2แต่แกดูอวบขึ้นเยอะเนาะอันดับที่2ฉากนี้เราจะได้เห็นเด็กแว้นที่กำลังเถียงกับหมออยู่ว่าถ้าไม่ให้ผมออกไปปาร์ตี้ข้างนอกแล้วจะให้ผมไปติดยาได้ยังไงคิดสิว่าหมอคิดซึ่งคำพูดนี้มันดูคุ้นๆนะครับเป็นตรรกะของเด็กแว้นลองไปหาดูเองนะครับอันดับที่3ฉากนี้เราจะได้เห็นนักมวยที่กำลังพูดว่าขอโทษนะครับซึ่งนักมวยคนนี้มีชื่อว่าไมค์ไทสันเป็นอดีตนักชกมวยชาวอเมริกันแชมป์โลกเอฟวีเวท3สถาบันคนแรกของโลกที่อายุน้อยที่สุดนะครับผมอันดับที่4ฉากนี้เราจะได้เห็นรถมูลนิธิร่วมกตัญญูแล้วตรงประตูจะเขียนว่า To the next light talent Luja แปลตรงตัวก็คือจงสรรเสริญผู้เป็นเจ้าเพื่อสู้ต่อไปนะครับอันดับที่5ในฉากเดียวกันเราจะได้เห็นพระเยซูออกคลิปด้วยนะครับผมอันดับที่6ในฉากเดียวกันเราจะได้เห็นชาย4คนใส่สูทสีดำซึ่งมาจาก Coffin Dance Meme ที่กำลังโด่งดังอยู่ณขณะนี้อันดับที่7ในฉากเดียวกันเราจะได้เห็นสติกเกอร์วัดท่าไม้แอดบอกเลยว่ากระบะรถเก๋งรถบรรทุกทุกคันในย่านสมุทรสาครต้องติดทุกคันอันดับที่8ฉากนี้เราจะได้ยินพระที่พูดว่าชื่อตังเมโปชาดารวยซึ่งเป็นคำพูดจากพระธรรมชโยซึ่งตอนนี้หนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้ชื่อตังเมโปนี่อย่างเงี้ยอันดับที่9ฉากที่บุคลากรเอ๋พูดกับสุนัขที่ชื่อว่าดำว่าหมอเสริมศักดิ์ตายแล้วแอดมินคาดว่าพี่พัสสุน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากคลิปรอเจ้าของที่เสียชีวิตกลับมาบ้านน้ำตาร่วงสุนัขแสนซื่อรอเจ้าของที่เสียชีวิตกลับมาบ้านเรื่องราวของสุนัขแสนซื่อสัตว์ตัวนี้อาจซาบซึ้งจนทำให้คุณต้องน้ำตาร่วงคลิปพัสสุโลไวรัสทำลายชีวิตที่พี่พัสสุนั้นทำออกมาจะสื่อถึงพวกที่ไม่ฟังและฝ่าฝืนคำสั่งคนที่รับภาระหนักสุดๆคือหมอและบุคลากรทางการแพทย์ที่คอยรักษาผู้ติดเชื้อจากการถูกแตะมานะครับผมการที่หมอเสริมศักดิ์เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ก็สะท้อนให้เห็นถึงหมอช่วยผู้ป่วยติดเชื้อเต็มที่นะครับหมอบางคนถึงขั้นเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เพราะติดเชื้อจากผู้ป่วยและนอนพักผ่อนไม่เพียงพอหมอบางคนถึงกับร้องไห้เพราะเขาติดเชื้อและถึงครอบครัวนะครับบางประเทศถึงกับทิ้งผู้ป่วยไว้นอกอาคารเพราะพื้นที่ในการรักษามันไม่เพียงพอครับนี่แหละคือสิ่งที่พี่พัสสุสื่อออกมานะครับผมข้อควรปฏิบัติณตอนนี้1หากไม่มีความจำเป็นจริงๆห้ามออกจากบ้านโดยเด็ดขาดนะครับผมเช่นไปเที่ยวสังสรรค์หรือกิจกรรมสุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ 2. หากมีความจำเป็นที่จะออกจากบ้านจริงๆเช่นทำงานธุระส่วนตัวหรืออะไรที่สำคัญจริงๆควรปกป้องตัวเองเช่นใส่แมสก์ปิดปากปิดจมูกใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดแล้วค่อยออกจากบ้าน 3. ทำตามโซเชียลดิสแทนซิ่งนั่งยืนเว้นระยะห่าง2เมตร2เก้าอี้4. หากมีอาการไอน้ำมูกไหลหรือไข้ขึ้น37องศาไปพบหมอตรวจนะครับเพื่อรักษาจะได้ทันสุดท้ายแอดมินก็ต้องขอให้ทุกๆคนช่วยและทำตามคำสั่งหมอนะครับและขอภาวนาให้วิกฤตโควิดหนีหายไปโดยเร็วที่สุดขอบคุณครับเราควรยิ่งเอาแต่ใจนะเราเนี่ยฮะโอเคได้ถ้างั้นก็ไปดูกันเลยนะครับว่าป้ายแปลกๆเมื่อนี้จะมีอะไรบ้าง